ท้องทะเลสีฟ้าครามสดใสค่ะใช่ค่ะเหมือนมาเที่ยวทะเลจริงๆเลยค่ะเขาไหนชุดว่ายน้ำคะไม่ไม่มีนะคะโอ้เตรียมพร้อมมากเลยนะคะรอเล่นค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำมาเพราะว่าถ้าใส่มาเราจะเข้ามุมมาไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ที่ซีไลฟ์แบงคอกนะคะการค้าพารากอนนั่นเองค่ะอันนี้เราอยู่กันที่ชั้นบีใช่โซนนี้เป็นโซนที่เกี่ยวกับอะไรคะเป็นโซนเกี่ยวกับซีไลฟ์แบงคอกนั่นเองก็คือจะมีสัตว์มีชีวิตในน้ำทั้งในทะเลแล้วก็ในน้ำจืดด้วยให้เราได้ศึกษากันเยอะแยะเลยแล้วเราจะเข้าไปกันเลยไหมคะได้ค่ะนัดคนที่จะคอยแนะนำไว้แล้วเรียบร้อยค่ะได้ค่ะไปกันค่ะสวัสดีคุณแว่นโกก่อนเนาะสวัสดีค่ะถามก่อนเลยว่าซีไลฟ์แบงคอกเปิดมากี่ปีตอนนี้ย่าง10ปีแล้วค่ะโอ้ใช่ค่ะ10ปีแล้วค่ะแต่ละปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆค่ะที่เรารีโนเวทค่ะแล้วตอนนี้ถ้าเราซื้อตั๋วเข้ามาแล้วเราจะได้พบกับอะไรบ้างแน่นอนค่ะด้านในมีหลายโซนมากเลยประมาณ14โซนนะคะตอนนี้แต่ว่าโซนไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าค่ะให้คุณแว่นโกทำชมไม่งั้นจางค่ะได้ค่ะค่ะเชิญค่ะญี่ปุ่นกล้ามนี่เนื้อน่าจะหวานนะคะอย่าหิวนะอันนี้โตเต็มที่นี่มีขนาดเท่ารถกระบะเลยนะคะนี่ค่ะมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าชิปพิเศษก็เพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในน้ำทะเลลึกแล้วก็เย็นค่ะแทงนี้จะเย็นเป็นพิเศษไม่เหมือนแทงอื่นอ๋อจริงปกติใช่ค่ะเย็นประมาณเท่าไหร่12องศาประมาณนี้ค่ะค่ะให้ทายว่าอาหารเขาซากปลาวาฬนะคะอาหารของเขาซากปลาวาฬค่ะเพราะว่าเขาอาศัยอยู่ในน้ำลึกด้วยตรงนี้สเปเชียลเหมือนกันค่ะชาร์กมิชชั่นเหมือนยืนบนฉลามเลยด้านล่างจะเป็นสระน้ำเป็นแท้งใหญ่นั่นเองค่ะแบบแค่ตรงไหนนะออกซิเจนด้วยก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยเลยก่อนขอพี่พี่วันก็เป็นคนมาเที่ยวก็ได้ค่ะมาต่อแถวเราไปไหนไปไหนลงไหมนะต้องไม่เป็นบาลานซ์กันพี่ต้องไม่ห่างนี้ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนหน้านี้แจ้งกดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะ
ินดีต้อนรับทุกคนเลยเข้าสู่เรือนท้องกระจกนะคะตรงนี้จะเป็นแทงค์ที่ใหญ่ที่สุดของที่นี่เลยนะคะเป็นแทงค์ปลาฉลามนั่นเองค่ะสำหรับแทงค์นี้นะคะก็จะเห็นขอให้ข้อมูลรายละเอียดหน่อยเนาะโอเคค่ะจะเป็นน้ำทะเลจริงทั้งหมดเลยนะคะประมาณ3ล้านลิตรค่ะความเค็มเหมือนใช่ค่ะเราจะอิงไปที่ฉลามตัวใหญ่เลยประมาณ25องศาค่ะสำคัญที่สุดก็จะเป็นฉลามค่ะอุณหภูมิด้านในแทงนี้ความลึกมีอยู่ด้วยกัน3ระดับค่ะตรงนี้สำหรับปลาตัวเล็กก็จะประมาณ3เมตรจะเป็นสโลปแทงด้านล่างที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะคะมีคนอยู่ด้านล่างในอุโมงค์ด้วยที่เห็นนี่ไม่ใช่ปลาฉลามต้องทำไมผมยาวจังตอนนี้กำลังมีกิจกรรมด้วยนะคะถ้าสนใจครั้งหน้ามาได้เลยมีคนเดินใต้น้ำดูปลาฉลามไม่ได้ค่ะลองดูค่ะปกติเราใช้เวลาเท่าไหร่คะรอบ10ด้านล่างเนี่ยค่ะไม่ค่ะแต่เรือประมาณ 7-8 นาทีก็ไม่นานมากใช่ไปแล้วเรามีปลาฉลามทั้งหมดกี่ตัวคะในนี้ในนี้มีทั้งหมด4สายพันธุ์นะคะปลากระเบน5สายพันธุ์ฉลามเกือบ30ตัวแล้วตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนคะโซนป่าดิบชื้นค่ะสำหรับความพิเศษของโซนนี้เลยนะคะก็จะเป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเดี๋ยวจะเป็นแทงด้านในกันนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะโอเคค่ะมีน้ำตกด้วยมาถึงตรงนี้แล้วนะคะที่ทุกคนมาที่นี่ต้องมาสัมผัสค่ะดาวทะเลนั่นเองค่ะโอเคค่ะเป็นจุดที่สัมผัสได้ใช่ค่ะให้แต่เนื้อต้องตัวได้สัมผัสดาวทะเลปริงทะเลไข่ปลาฉลามด้วยค่ะเด็กๆจะชอบมากเลยตรงนี้เป็นต้นโปรดของเด็กๆเขาค่ะแล้วก็จะมีปลาไหลเจ้าหน้าที่เขาจะให้ทุกวันเลยไปน้ำพี่ขอสัมผัสดาวทะเลนะคะทำไมถึงอนุญาตให้จับได้อ่ะเนี่ยเพราะว่าอยากให้น้องๆเรียนรู้ว่าดาวทะเลบางคนไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเนาะอยากให้สัมผัสว่าผิวจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงใช่ค่ะแต่ก็คือไม่ได้อันตรายกับเขาไม่ค่ะใช่ค่ะอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่จะไม่เท่ากันปะความแข็งความนิ่มจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็สัมผัสลูกเบาๆในน้ำคือน้ำไม่ทะลุออกมาแน่นอนเดี๋ยวเอาหน้าวัดได้นะคะ
วัดกันหน้าความหนาไปดูกันเลยค่ะด้วยกันนะคะหากท่านใดสนใจนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะเป็นอะไรคะที่ว่าเป็นโชว์ที่ว่าจะมีนางเงือกนะคะโชว์ใต้น้ำตรงนี้นะคะเกี่ยวกับการตุ๊ดจีนนั่นเองค่ะเกี่ยวกับตุ๊ดจีนนั่นเองค่ะเราจะมีโชว์ตรงนี้แล้วก็จะมีโชว์เชิดสิงโตด้านบนด้วยนะคะก็พลาดไม่ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนช่วงตุ๊ดจีนก็เห็นว่ามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่เกิดปีกุนถ้ามาเที่ยวแล้วซื้อบัตรจะลด 30% นะคะแล้วก็ถ้าคุณหรือว่าเราไม่ได้เกิดปีกุนแต่ว่าชักชวนเพื่อนที่เกิดปีกุนมาก็ลด 30% เหมือนกันตั้งแต่วันที่1ถึง10กุมภาพันธ์นี้ค่ะก็ฝากไว้ด้วยเนาะถ้าใครแบบว่าอยากมาหาความรู้เกี่ยวกับปลาทะเลมากจืดเยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าอยากรู้อะไรลึกเข้าไปอีกก็ถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะสามารถให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาได้หมดเลยค่ะรู้ทุกอย่างประมาณกี่ปีโหพูดยากเลยค่ะเป็นพันเลยค่ะก็ลองมาดูกันว่าจะมาศึกษาคนหนึ่งมีพันสายพันหรือเปล่าใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝากติดตามรายการทนายสื่อสารด้วยค่ะทางช่อง YouTube Daily New Life TPS ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะคะค่ะแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราทั้งสองคนรวมทั้งคุณแม่โกรธขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ